ทางขึ้นถ้ำวัดหลักสี่เนี่ยครับเดี๋ยวทำตรงนี้จะเป็นทางขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปดูมีอะไรครับวัดหลักสี่นะครับบ้านแผวสมุทรสาครตรงนี้ทำเป็นทางขึ้นตรงนี้นะครับวิหารหลวงพ่อโตตรงนี้เป็นทางเดินขึ้นมาวนมาทางนี้นะครับนี่ครับที่ขึ้นคือมนักเศรษฐีเป็นหนึ่งในห้าสำนักมหาเศรษฐีที่ว่าประกาศรายชื่อและเป็นคนที่วัดหลักสี่ราชบัวสอนตำบลยกกระบัดอำเภอบ้านแถวจังหวัดสมุทรสาครนะครับสวยงามมากด้านบนนั้นลมพัดเย็นนะเป็นหน้าผาน้ำตกสวยงามครับมาดูทะเลนางวิสาขานางในประวัติพระพุทธเจ้าครับกันชัยเศรษฐีตามประวัติของพระพุทธเจ้าครับบุคคลสำคัญสวยงามครับสวยงามเป็นหน้าผาน้ำตกไปแล้วครับนี่ครับสวยวัดหลักสี่นะครับใครอยากมาชมก็ได้เลยพอเห็นพระสารีบุตรจึงพักการไถนาเข้ามาตรานพระเถระและบริษัทด้วยการทำน้ำสำรับตักให้รองน้ำถวายจะให้ชมครับบุคคลในประวัติพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เราได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ก็จะมีประจำวันนะครับทำบุญประจำวันหยอดตู้สวยงามมากครับภายในถ้ำนี้สวยงามมากเป็นหน้าผานะครับหน้าผาด้านหลังน้ำตกลงมาให้ชมดูครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ